สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงงานของมูลนิธิของวันนี้อยากให้พี่ลิซ่ากล่าวอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีนะคะปกติเราจะจัดกันช่วงดึกเนาะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะเรื่องของการจำกัดเวลาจำกัดคนแล้วก็จัดกันรูปแบบใหม่วันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมาจัดกลางวันก็รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงโทรศัพท์เยอะขึ้นนะคะเพราะต้องยอมรับเลยว่ามูลนิธิเองเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิดคนบริจาคก็น้อยลงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสวนทางก็คือยังติดลบทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะช่วยพัฒนาทักษะน้องๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินทุนด้วยเพราะนั้นใครที่พอจะมีพอจะแบ่งปันก็อยากให้บริจาคกันเข้ามาค่ะได้ทีนี้ฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้ค่ะเราก็เหนื่อยกันมาจะ2ปีแล้วเนาะสู้อีกนิดค่ะลิซ่าว่ายังไงมันก็ต้องจบแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงส่งกำลังใจให้สู้กันต่อไปขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะช่วงนี้ก่อนได้ค่ะตอนนี้ก็มีอ่านข่าวเที่ยงนะคะอ่านข่าวเที่ยงช่องวันอยู่ทางช่องวัน31 10โมง45นาทีถึงเที่ยง15นาทีจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะคะในแบบเวอร์ชวลด้วยวิถีใหม่ค่ะ